สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังถือว่าแกว่งตัวนะฮะไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลแล้วก็ลบไปประมาณ2จุดจุดหลักๆยังต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกถามว่าปัจจัยบวกต้องดูจากอะไรผมตั้งเครื่องหมายคำถามโตๆไว้ตั้งแต่ตอนเซตอินเด็กซ์ที่ 1,600 จุดแล้วว่าการที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือฟื้นตัวอย่างช้าๆและมีแนวโน้มอาจจะโตน้อยกว่าที่คาดเนี่ยเราจะไปคิดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนจะโตเท่าที่คาดหรือมากกว่าที่คาดเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจนี่คือโจทย์ใหญ่ฮะมันมีความหวังเดียวก็คือว่ามีเงินไหลเข้าโดยเฉพาะไหลเข้าในตลาดหุ้นแต่ถ้าเราดูตัวเลขการซื้อขายแยกรายกลุ่มจะเห็นว่าก็ไม่มีการซื้อสุทธิเป็นจำนวนมากของนักทุนต่างประเทศนะครับนี่คือเหตุผลหลักครับและการที่จะทำให้ปัจจัยรายนี้หายไปได้ก็มีเรื่องเดียวก็คือราคาหุ้นต้องตกไม่ใช่เราต้องการให้ราคาหุ้นตกนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นตกกำไรเท่าเดิมราคาหุ้นจะถูกเองครับเช่นถ้าเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ 1,600 จุด PE อยู่20เท่าแต่ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,500 จุด 1,400 จุด PE ก็จะมีจำนวนเท่าที่จะลดลงนั่นก็แปลว่าราคาหุ้นก็จะไม่แพงนี่น่าจะเป็นภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะประเมินยังไงมองยังไงต่อไปคำตอบก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยบวกประเด็นเรื่องฟันโฟนะฮะยังต้องสันนิษฐานว่าแรงกดดันในเชิงขาลงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ยังไม่พูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่เห็นภาพใหม่ยกเว้นโครงการภาครัฐนะครับเมื่อวานผมเล่าเรื่องภาษีที่ดินไปแล้วก็อย่างที่ผมย้ำล่ะครับผมคงไม่วิจารณ์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเราไม่มีการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบเราไม่มีการจัดเก็บหรือลดการห่างกันของชนชั้นระหว่างคนที่มีเงินเยอะกับคนที่มีเงินน้อยเนี่ยการมองภาพระยะกลางของประเทศไทยมีปัญหาครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายคำถามแน่นอนครับตอนนี้รัฐบาลพยายามจะแก้ไขในเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องที่รองลงมาจากเรื่องของการเมืองหรือเรื่องเสถียรภาพเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับมีหลายประเทศที่เป็นตัวอย่างในโลกนี้ก็คือว่าการเมืองมีเสถียรภาพครับแต่หลังจากนั้นการเมืองมีปัญหาถามว่ามีปัญหาจากอะไรจากเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีจนทำให้เกิดปัญหาคือเราคุยกันอย่างชาวบ้านก็คือว่าถ้าคนมันหิวอะฮะต่อให้รอบข้างดีแค่ไหนปัญหาก็จะเกิดนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปี2ปีนี้ดวงไม่ดีตรงที่ว่าเรื่องของสินค้าเกษตรในช่วงสั้นราคาตกต่ำด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มีความรู้สึกว่าแรงซื้อจากคนโดยทั่วไปจนออกมาเป็นคอนซัมชันเนี่ยมันหายไปเราอย่าไปพึ่งไปโกหกตัวเองเลยครับว่าเศรษฐกิจเราดีตัวเลขการเศรษฐกิจในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรวมรายไตรมาสก็ประกาศออกมาชัดเจนว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะเห็นต่อไปก็คือการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงฮะถามว่าทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นสังเกตจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับโดยปกติเรามักจะไม่เห็นบอร์ดของกนง.มีการหลีดตลาดคือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาจะลงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมันอิ่มตัวมันก่อให้เกิดภาพลักษณะที่จะต้องลงดอกเบี้ยเต็มที่แล้วหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยเต็มที่แล้วคุณดูย้อนหลังก็ได้แต่คราวนี้ต้องบอกว่าการประกาศที่เร็วกว่าที่ทุกคนคาดไว้เป็นการหลีดชัดเจนซึ่งมีความเป็นไปได้ครับที่เขาจะเห็นข้อมูลทางเศรษฐกิจในช่วงเดือน2เดือนนี้อาจจะไม่ดีเลยจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการเงินคือการลดดอกเบี้ยมาช่วยก่อนนี่คือภาพที่สำคัญอีกตัวเลขหนึ่งที่ท่านต้องดูนะครับธนาคารพาณิชย์โดยปกติมักจะบอกว่าจะขยายสินเชื่อมากกว่า 10% ทำไมปีนี้เขาประเมินการขยายตัวของสินเชื่อไว้เพียง 5-8% นี่คือภาพชัดเพราะฉะนั้นนอกจาก 2-3 สิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันก็เลยเป็นแรงสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นไทยและกำลังจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยการลงจาก 1,600 จุดสูงสุดอยู่ 1,620 นะครับลงมา 1,520 ณปัจจุบันหรือลงไป 1,500 หรือต่ำกว่า 1,500 เล็กน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกฮะ
ป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นไม่ใช่แปลว่าลงมา100จุดโอ้โหตลาดหุ้นจะไปไม่รอดจะแย่แล้วไม่ใช่ฮะตลาดหุ้นก็มีขึ้นมีลงแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆที่สุดก็คือครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจริงหรือไม่เพราะผมก็ให้น้ำหนักว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวครึ่งปีหลังนะครับแต่ตัวเลขล่าสุดที่กำลังทยอยประกาศออกมาค่อนข้างน่าวิตกกังวลว่าการฟื้นตัวอาจจะน้อยกว่าที่ทุกคนคิดนี่คือโจทย์ใหญ่ครับต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ EU ผมบอกแล้วว่าบ่จะรู้ว่าแก้ปัญหาได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับกีซครับเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินเข้าไปเศรษฐกิจจะฟื้นหรือเปล่าตรงนั้นคือโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าคงยังไม่ต้องรีบร้อนจริงๆเราค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมาตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะและผมก็ยังเชื่อว่าไม่ต้องรีบร้อนต่อไปคือต้องมีเงินสดนะครับอยู่ในพอร์ตเยอะๆเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นในวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 2.79 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,541.55 ปริมาณการซื้อขาย 46,691 ล้านครับ10อันดับในการซื้อขายสูงสุดวันนี้ Advance ซื้อขายอันดับ1นะครับขึ้นไป8บาทอันดับ2 True ลงมา40สตางค์อันดับ3 MTLS ขึ้นไป50สตางค์ประเมินกันว่าถ้าดอกเบี้ยลดลงต้นทุนของบริษัทลีสซิ่งก็จะลดลงนะครับก็คาดว่าบริษัทลีสซิ่งจะได้เปรียบนี่คือเหตุผลว่าทำไมลีสซิ่งวันนี้มีแรงซื้อเข้ามานะครับอันดับ4ปตท.ลงมา3บาทอันดับ5 CPF ขึ้นไป50สตางค์อันดับ6 iFlex ขึ้นไป20สตางค์อันดับ7 Jasmine ขึ้นไป5สตางค์อันดับ8 BWG ลงมา40สตางค์อันดับ9 ไทยพาณิชย์ลงมา1บาทอันดับ10 AJD ลงมา86สตางค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนครับสถาบันในประเทศซื้อ723ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,068 ล้านต่างชาตินะครับซื้อ637ล้านนักทุนในประเทศขาย293ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิบวกไป 1.3% หางเสงบวกไป 0.11% สเตททามสิงคโปร์ลบไป 0.32% จาการ์ตาลบไป 0.25% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.77% ไต้หวันลบไป 0.17% ครับตลาดหุ้นในแถบยุโรปลงนิดหน่อยนะครับไปดูกันที่เยอรมันนะครับดัคเยอรมันลงไป 0.03% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.03% เช่นเดียวกันฟุตซี่100ลงไป 0.11% ครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ณขณะนี้ลงไปประมาณขึ้นไปประมาณ20จุดนะครับไม่ได้บ่งชี้อะไรเลยนะครับเพราะว่าการแกว่งตัวในช่วงสั้นยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงบวกหรือลบครับมาดูสินค้าโภคภัณฑ์ครับคอมมูนิตี้ครับน้ำมันโอ้ยลงต่อนะฮะถ้าดูเวสเท็กซัสตอนนี้ 46.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะฮะน้ำมันนะครับเบนซ์ 56.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทองคำขึ้นเล็กน้อยครับ 1,155.20 ดอลลาร์ต่อออนมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศ 96.5 นะครับทองคำแท่งซื้อเข้า 17,950 ขายออก 18,050 ครับราคาน้ำมันทรงตัวนะครับหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์นี้นะครับมีการปรับตัวลดลงบาทต่อดอลลาร์แข็งค่านะครับล่าสุดอ้อวันนี้พอสรุปแล้วอ่อนค่าเล็กน้อยครับล่าสุด 32.90 บาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือภาพรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยรวมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับเราจะไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์CIMB ประเทศไทยครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ถือว่าลงพอสมควรนะฮะคุณธีรศักดิ์ครับแล้วก็เป็นลักษณะของการย่อลงมานะครับแล้วก็ทำโลไว้ที่ 1,500 นะครับ20จุดนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับในสัปดาห์นี้ก็คืออย่างน้อยยังเห็นการบิดกลับนะครับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ200วันที่ 1,540 จุดนะครับผมภาพตลาดอย่างนี้เนี่ยทิศทางจริงๆจะเป็นยังไงคุณธีรศักดิ์โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าหรือในรอบใหญ่ก่อนสงกรานต์เนี่ยในภาพใหญ่นะครับถ้าดูจากโครงสร้างในหลายสัปดาห์นะครับผมคิดว่าในแง่ของการย่อลงนะครับไปทดสอบ 1,520 นะครับแล้วก็ดิบกลับเนี่ยภาพใหญ่นะครับยังให้ทิศทางในเชิงบวกอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการลงมาต่อเนื่องในช่วง3สัปดาห์นะครับแต่ว่ายังเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับเหนือกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่เคยดูไว้นะครับแล้วก็
รับสำคัญในรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 จุดนะครับก็คือแกปที่ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดเอาไว้นะครับครับมีโอกาสเห็นไหมฮะ 1,500 จุดมีนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของจังหวะเนี่ยผมคิดว่าต่ำกว่า 1,540 ลงไปเนี่ยดูเป็นจังหวะสำหรับการเข้าซื้อน่าจะดีกว่านะครับเพราะยังน้อยในแง่ของการดีดตัวในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะครับแล้วก็เหลือแค่ตัวของกลุ่มพลังงานที่อาจจะมีแรงขายนะครับต่อเนื่องจากตัวของราคาน้ำมันเนี่ย มันมีการปรับลดลงแต่ว่าถ้าน้ำมันในรอบนี้ไม่ได้ทำนิวโลอาจจะเป็นบอททอมนะครับของราคาน้ำมันแล้วก็คาดหวังการดิบกลับในภาพระยะยาวได้ครับผมครับเพราะฉะนั้นฟังจากคุณธีรศักดิ์เหมือนว่าในระยะสัปดาห์หุ้นอาจจะลงได้อีกแต่ลงให้ซื้อลงดูเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็ยังดูถือหุ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของการย่อตัวลงมาเนี่ยดาวไซด์ด้านล่างผมคิดว่าต่ำกว่า 1,500 จุดลงไปเนี่ย อาจจะมีดาวไซด์ด้านล่างที่เปิดไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า 1,480 นะครับอาจจะเป็นจุดที่แบบแย่ที่สุดแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเห็นนะครับแล้วก็ 1,540 ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับตัววัดนะครับว่าอินเด็กซ์เนี่ยถ้าตีตัวนะครับเหนือ 1,540 ได้เนี่ยก็คาดหวังการฟื้นนะครับกลับขึ้นไปแถวๆ 1,580 จุดสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมครับถ้าพูดถึงตัวเลขในระยะสั้นเอาแค่สัปดาห์หน้าทิศทางจะเป็นยังไงฮะลงทั้งสัปดาห์ไป 1,500 หรือว่าไม่ลงเตรียมรีบาวด์ละคือสัปดาห์หน้าถ้าดูจากตัวของปัจจัยลบนะครับผมคิดว่าตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยอาจจะลงแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็คิดว่า 1,540 เนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับลุ้นการดีดตัวไปที่ 1,560 แล้วก็ 1,580 น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นครับผมครับอ่ะเรามองว่าลงแต่ลงไม่เยอะและน่าซื้อซื้อกลุ่มไหนดีฮะหรือตัวไหนดีครับนะครับในแง่ของจังหวะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มแบงค์นะครับอาจจะยังเป็นตัวที่มีโมเมนตัมที่แข็งแรงนะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารวันนี้จะเห็นแรงซื้อที่ค่อนข้างเด่นก็คือตัวของ Advance นะครับรวมไปถึงตัว Dtac ที่ราคาเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างเพราะนั้นยังดูตัวของ Dcap นะครับยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่นะครับครับมี Dtac ใช่ไหมฮะมีอะไรนะฮะAdvance นะครับ Advance. ที่เป็นเรื่องของสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับตัวของ Advance ในวันนี้ครับครับคือพูดง่ายๆคืออาทิตย์หน้าถ้าลงซื้อ Advance ว่างั้นเถอะก็ได้ครับเพราะว่าในแง่ของการดีดตัวนะครับแอดวานซ์ในข้อดีก็คือมีการดีดตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ในช่วงสั้นอาจจะได้ลุ้นไปทดสอบ250บาทนะครับแต่ว่าถ้ามีแรงขายในช่วงสั้นออกมาคิดว่าการย่อในรอบนี้เนี่ยไม่น่าต่ำกว่า235นะครับผมฮะคุณธีรศักดิ์ดูราคาทองคำไว้มั่งไหมฮะครับตัวของทองนะครับบริเวณ 1,000 นะครับโทษนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณ 1,150 นะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นลงไปนิดหน่อยผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นบอททอมของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับราคาทองเนี่ยมันเป็นทางของการย่อลงมาทดสอบโลเดิมโดยที่ปัจจัยกดดันนะครับของราคาทองในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากตัวของค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับโดยเฉพาะตัวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์ก็คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันแข็งค่าแล้วก็แข็งต่อเนื่องนะครับเลยทำให้ตัวของราคาทองเนี่ยมันย่อลงมาแต่พอไปดูชาร์ตทางเทคนิคปรากฏว่าของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นเพราะนั้นตัวของราคาทองที่ย่อลงมาแถวๆ 1,150 เหรียญตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่ลุ้นการเทิร์นกลับของราคาทองคำนะครับแล้วก็ภาพใหญ่อาจจะเป็นหนักของการไซด์เวย์ออกด้านข้างโดยที่กรอบแนวต้านนะครับอาจจะขึ้นได้ถึง 1,300 เหรียญแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับถ้ารอบนี้ไม่ทำนิวโลใหม่ต่ำกว่า 1,100 โลเดิมที่ทำไว้ก็คือ 1,132 เหรียญครับผมครับอยากให้คุณธีรศักดิ์สรุปเป็นกลยุทธ์สำหรับนักทุนทั้งระยะยาวและระยะสั้นหรือคนที่เล่นเฉพาะสัปดาห์หน้าเลยครับครับสำหรับภาพระยะยาวนะครับผมยังคิดว่าตลาดนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการย่อลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่ 1,520 นะครับโดยที่ความเสี่ยงในแง่ของถ้าตลาดนะครับสัปดาห์หน้าลุก 1,540 ลงไปเนี่ยผมคิดว่า
การย่อลงไปแถวๆ 1,520 หรือว่า 1,005 จุด 1,505 จุดนะครับที่ Set Index เนี่ยเปิดแก๊ปเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงที่ Set Index จะลงต่ำกว่า 1,500 จุดเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับเพราะนั้นการย่อลงมาต่ำกว่า 1,540 ดูเป็นจังหวะเข้าซื้อส่วนคนที่มีอยู่แล้วผมคิดว่าไม่ควรเขาเรียกว่าถือหุ้นนะครับทนถือหุ้นในช่วงที่มีการปรับฐานเนี่ยแล้วก็คาดหวังให้มีการดิ่งตัวกลับขึ้นมาผมคิดว่ายังสามารถลุ้นการทำนิวไฮของตลาดหุ้นได้อยู่ครับครับเอาละครับชัดเจนครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับธีรศักดิ์ธนวรากุลครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาฟังอีกมุมมองนึงโดยเฉพาะทิศทางของตลาดหุ้นไทยอีกสักครู่กลับมาครับ